พุทธภาวะโดยชัยนพลจัดทำโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเลิกหลงผิดจึงมีสิทธิ์เป็นพุทธะเหล่าธรรมชนความหลงผิดคือการเข้าใจผิดยึดผิดดำเนินชีวิตผิดทางไม่อาจพาไปสู่เป้าหมายอันเป็นที่สุดแห่งวิวัฒนาการได้กลับพาตกระดับวิวัฒนาการจนต่ำความหลงผิดของมนุษย์เช่นความดีความชั่วไม่มีผลจริงตายแล้วสูญอยากทำอะไรก็ทำเมื่อมีความอยากต้องปรนเปรอให้เต็มที่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามพ่อแม่ไม่มีคุณค่าระบบสมมุติแห่งโลกเช่นทรัพย์ตำแหน่งคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครในโลกนี้พ้นกิเลสได้หรอกร่างกายคือฉันความคิดคือฉันความรู้สึกคือฉันอารมณ์คือฉันการรู้คือฉันนั่นคือความหลงผิดใหญ่ของมวลมนุษย์เหล่าธรรมชนหากจะบอกก็จะเป็นการเอาข้อมูลใหม่ไปตีข้อมูลเก่าเท่านั้นไม่อาจนำไปสู่ความรู้แจ้งได้รังแต่จะเพิ่มความลังเลสงสัยและไม่ได้เปลี่ยนรากเหง้าความหลงผิดทางที่ดีกว่าคือจงหมั่นสังเกตเปรียบเทียบบุคคลทั้งหลายในโลกและประเมินชีวิตจริงของตนเนืองๆแล้วสรุปด้วยตัวเองว่าความดีความชั่วมีผลจริงหรือไม่เมื่อมีความอยากต้องทำอย่างไรจึงจะคุ้มค่าที่สุดพ่อแม่มีคุณค่าหรือไม่ระบบสมมุติแห่งโลกเช่นทรัพย์ตำแหน่งมีคุณค่าที่แท้จริงหรือเปล่าคนที่พ้นทุกข์ได้มีอยู่ไหมร่างกายคือเราเราคือร่างกายจริงหรือความคิดคือเราเราคือความคิดจริงหรือความรู้สึกคือเราเราคือความรู้สึกจริงหรืออารมณ์คือเราเราคืออารมณ์จริงหรือการรับรู้คือเราเราคือการรับรู้จริงหรือมันสังเกตความจริงจากของจริงเนืองแล้วเชื่อการพิสูจน์ทดลองของตนเองเถิดหากเชื่อเช่นเดียวกับความหลงผิดของชาวโลกก็จงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดหากมีปัญญากว้างไกลกว่าและเห็นแตกต่างจากชาวโลกก็มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมเขตพุทธภาวะได้